พาผู้ชมไปดูสีสันวันเปิดเทอมวันแรกที่จังหวัดอุทัยธานีครับงานนี้ต้องยกให้คุณครูเลยนะครับลงทุนแต่งตัวเป็นหมูเด้งครับต้อนรับนักเรียนและจะเหมือนหมูเด้งมากน้อยแค่ไหนไปดูกันครับคือความสุขของคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลอุทัยธานีนะครับเด็กแรกกันนี้นะครับไปที่เดี๋ยวพาคว้าไปหาหมอนะฮะตอนนี้คุณผู้ชมครับนี่แหละครับแหมสร้างสีสันรอยยิ้มและความสุขจริงๆครับในวันเปิดเทอมได้ดีเลยแหละครับสำหรับคุณครูโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีครับที่คอยต้อนรับนักเรียนกันตั้งแต่เช้าเลยครับพร้อมกับแต่งกายเรียนแบบหมูเด้งเกาะกระแสเรียกได้ว่าไม่ยอมตกเทรนด์กันเลยครับงานนี้คุณครูลงทุนไปนอนเด้งอยู่ในกระมังให้เหมือนหมูเด้งมากที่สุดครับพร้อมกับเปิดเพลงสร้างบรรยากาศความสุขความสนุกให้กับเด็กๆและผู้ปกครองนะครับนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมจับสลากแจกตุ๊กตาฮิปโป50ตัวเพื่อต้อนรับวันเปิดเทอมอีกด้วยครับ